อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะกับล่องทำดูเมนู YouTube นะคะที่ช่องเขยเทวดา Channel นะคะวันนี้พาทุกคนเข้าครัวค่ะเข้าครัวเขยเทวดานะคะก็จะเลอะเทอะๆหน่อยเนาะตามสไตล์ครัวไทยนะคะไม่เป็นไรเนาะวันนี้ค่ะอ้อจะพาทุกคนมาทำเมนูผัดกระเพราค่ะเป็นเมนูที่เบสิกมากๆนะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่วันนี้เราจะใส่ไอเดียนะใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในเมนูผัดกะเพรานะคะเพื่อที่จะเป็นไอเดียในการต่อยอดนะคะสำหรับเพื่อนๆหรือคนที่ทุกคนกำลังแบบว่าทำอาหารตามสั่งกันอยู่อยากจะมีกระเพราแปลกๆเพื่อจะดึงดูดลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะจะแปลกหรือไม่แปลกยังไงไม่รู้แต่เดี๋ยวเรามาลองทำดูค่ะวันดูวัตถุดิบกันก่อนเลยวันนี้เราจะทำกระเพราถั่วนะคะหลายคนชอบกินกระเพราแต่ว่าไม่ชอบกินกระเพราที่ใส่ถั่วแต่วันนี้เราจะอีกหนึ่งมุมเลยค่ะเราจะทำกระเพราถั่วกันวันนี้เราก็เลยมีถั่วหลากหลายนะคะมีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตาอีกหนึ่งถั่วก็จะเป็นถั่วพูค่ะวันนี้เราจะผัดกระเพราถั่วกันนะคะแล้วก็คือถ้าจะมีแต่ถั่วมันก็จะแบบไม่มีโปรตีนเนาะก็เพิ่มเข้ามานิดนึงนะคะอันนี้เพิ่มเองนะคะจะเป็นเพิ่มในส่วนของเอ็นไก่เข้ามาด้วยนะคะขาดไม่ได้ค่ะก็จะเป็นใบกระเพราอันนี้อ้อใช้เป็นกระเพราใบเล็กนะคะเพราะจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีวันนี้เราใช้เป็นพริกแห้งค่ะพริกแห้งนะคะเดี๋ยวอาจจะส่วนจะบอกอีกทีนึงนะมีกระเทียมมีผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะโขลกพริกก่อนนะคะโขลกพริกกันก่อนเลยนี่อันนี้วันนี้เราใช้พริกแห้งนะคะประมาณ20เม็ดนะเพราะที่บ้านค่อนข้างทานเผ็ดได้นะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะวันนี้ใช้5กลีบนะเป็นกระเทียมจีนนะคะอยากได้เนื้อแต่มีกระเทียมอ๋อนี่ไงเจอแล้วเพิ่มอีกหน่อยนึงใส่กระเทียมไทยด้วยจะได้หอมๆนะคะเราใช้ประมาณนี้นะคะไม่ละเอียดมากได้พริกแล้วเดี๋ยวเริ่มผัดกันเลยเปิดเตาเริ่มต้นที่เปิดเตาก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งพอนะไม่เยอะใส่น้ำมันนิดเดียวรอน้ำมันร้อนนิดหน่อยนะคะนั้นก็ใส่พริกลงไปเลยพริกกับกระเทียมที่เราโขลกนะคะวันนี้จะเป็นกะเพราแบบคล้ายๆกะเพราโบราณเนาะกะเพราแห้งๆอะค่ะชาติจัดนะจากนั้นก็เติมเอ็นไก่ลงไปเลยค่ะไม่รู้ว่าทุกคนเคยทานหรือเปล่าเราจะเอาถั่วลงก่อนนะคะถั่วฝักยาวลงก่อนเลยเพราะว่าจะสุกยากหน่อยอันไหนสุกยากลงก่อนนะคะ
ได้เรื่องเหมือนกันเนอะโอเคตามด้วยโหระพาเต้าเดี๋ยวถั่วพูใส่ทีหลังสุดท้ายค่ะถั่วระพาเต้าอ้อถั่วพูพูดผิดสุดท้ายถั่วพูนะก็ปรุงรสเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเดี๋ยวเราจะแอบใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะกลิ่นฉุนเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะใบกระเพรานะใส่สุดท้ายเลยแล้วปิดไฟเลยค่ะแล้วก็คั่วไปอีกนะกระเพราใส่สุดท้ายเลยนะคะเรียบร้อยแล้วใส่จานเลยเสร็จแล้วจ้ากระเพราถั่ววันนี้เราจะได้ทานกระเพราถั่วกันค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันพร้อมกับครอบครัวกันเลยค่ะฝากด้วยนะคะเมนูกระเพราถั่วลองทำดูเมนู YouTube ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเขยเทวดา Channel นะครับ